วิทย์สนุกตอนที่แล้วเราได้รู้จักแรงตึงของเชือกโดยใช้หลัก tense gritty หรือโครงสร้างที่อาศัยการยึดโยงกันด้วยแรงตึงของเชือกผ่านตัวต่อกับเส้นได้กันไปแล้วนะครับวันนี้ยังมีอีกหนึ่งการทดลองสนุกๆที่ใช้หลักการนี้ด้วยครับวิทย์สนุกเสนอตอนลอยได้ยังไงนะภาค2เอาละครับสำหรับโครงสร้างอีกลักษณะหนึ่งที่อาศัยความตึงในเส้นเชือกมารักษาสภาพโครงสร้างของมันนี่ก็แสดงเห็นอยู่ที่ด้านหน้านี้แล้วนี่เห็นไหมสังเกตว่าถ้าน้องเอมิลี่ลองกดหรือดึงมันดูรู้สึกยังไงบ้างเอาความรู้สึกเหมือนเดิมใช้ความรู้สึกเหมือนเดิมเป็นไงยืดหมดลองหมุนกลับไปด้านอื่นบ้างลองคู่อื่นบ้างดับแบบดิ้งหน่อยก็คือนี่คือลักษณะที่เราคุยกันนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีการยืดหดเราจะรู้สึกได้ว่าไอ้เจ้าตัวแรงตึงที่อยู่ในหนังยางเนี่ยจะช่วยให้ไอ้เจ้าตัวโครงสร้างตัวนี้ยังกลับมาอยู่ในสภาวะโครงสร้างเดิมของมันได้ไม่ว่าครูจะไปลองตรงไหนก็ตามมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันแทบจะกลับมาที่เดิมได้เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือไอ้เจ้าโครงสร้างแบบนี้จริงๆมันมีประโยชน์จริงๆนะครับก็คือเขาเอาไปใช้ในการออกแบบยานพาหนะหรือเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่ส่งออกไปนอกโลกก็มีเหมือนกันเพื่อให้สามารถคงสภาพแบบนี้ไม่ว่ามันจะตีลังกากระเล่เท่ยังไงก็ตามอยากลองสร้างโครงสร้างนี้เองด้วยมือไหมทำไหวบ้างไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันดูครับว่าทำได้ไม่ยากด้วยเพราะเรามีอุปกรณ์ง่ายๆดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างเอมิลี่ลองดูซิทางซ้ายมือมีอะไรก้านลูกโป่งอันนี้คือก้านลูกโป่งจะแข็งหน่อยโอเคแล้วเราก็สามารถตัดก้านลูกโป่งนี้ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกับเป็นหลอดสั้นๆแบบนี้โอเคไหมจ๊ะเอาละครับแล้วก็เทคนิคถัดมาก็คือแน่นอนจะเห็นได้ว่าบริเวณที่ปลายแต่ละด้านของไอ้เจ้าก้านลูกโป่งที่เราตัดมาเราก็สามารถเล็มปลายโดยใช้กรรไกรก็ได้นะครับเพื่อให้เราสามารถแทรกไอ้เจ้าตัวหนังยางเข้าไปได้อ่ะลองทำกันเลยไหมมาเราใช้กรรไกรอาจจะตัดเป็นริมเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับเอาที่มีความลึกพอสมควรที่เราจะสามารถใส่ไอ้เจ้าตัวหนังยางเข้าไปได้เดี๋ยวนี้ผมทำให้ดูปุ๊บนี่ก็เห็นว่าก็จะมีบริเวณที่เป็นร่องเช่นนี้เอาละพอเรามีร่องเช่นนี้ปั๊บแน่นอนครับเราก็เลือกหนังยางให้มีความยาวระดับหนึ่งอันนี้น้องๆต้องลองเองนะเพราะว่าจะได้ความรู้สึกนะว่าเอ๊ะมันควรจะสั้นยาวแค่ไหนอ่ะน้องเอมิลี่ลองประกอบหนังยางเข้าไปในแต่ละอันที่เราทำร่องไว้แล้วหน่อยได้ไหมมาช่วยกันร้อยหนังยางลงไปเลยจ้าดังนี้แบบนี้ใช่แล้วเอาแหละอันนี้เราจับคู่เป็นสีกันดีไหมจะได้ไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นเราเลือกสีละ2ชิ้นแล้วเราก็ร้อยหนังยางเข้าไปมาเอาล่ะครับคราวนี้เรามาสังเกตลักษณะโครงสร้างกันเล็กๆสักเล็กน้อยนะครับจะเห็นได้ว่าครูพยายามจะเลือกให้มันเป็นสีเดียวกันเพื่อเราจะได้เข้าใจโครงสร้างนี้ง่ายขึ้นก็คือมันมาเป็นคู่ๆเห็นไหมอันนี้สีเดียวกันเนาะเราพลิกมาด้านนี้ก็สีเดียวกันโดยโครงสร้างของมันก็คือแต่ละคู่มันอยู่กันคนละระนาบกันเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราก็เริ่มทีละคู่นี่แหละเริ่มจากสีเหลืองกันก่อนเนาะเราเสียบเพิ่มเข้าไปขวางเลยจ้ะขวางนี่ทำต่อกับครูเลยเพราะเดี๋ยวเราเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้อ่ะโอเคแล้วก็เอาสีชมพูคู่กันมาวางไว้ที่ด้านบนนี่อย่างงี้เอานะครูร้อยให้นะนี่นี่เนาะ2สีแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็ได้โครงสร้าง2ส่วนเนาะที่ถือว่าตั้งฉากกันคราวนี้อันสุดท้ายก็จะต้องอยู่ในแนวดิ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นหนีบเข้าไปเลยจ้านี่ดูที่ของครูมั้ยครูไปหนีบข้างล่างก่อนแล้วครูก็ไปคว้าไอ้เจ้าข้างบนนี้มาหนีบเพื่อให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นี่เป็นลักษณะเช่นนี้เห็นมั้ยฮะโอเคมั้ยเนาะเพราะฉะนั้นทําอีกชิ้นนึงเหมือนกันถูกต้องเพราะฉะนั้นไปคว้าข้างล่างก่อนเอากลางๆพอดีกลางๆไปดีเอ้ยโอ้โหใช้ได้เอาล่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เหลืออันสุดท้ายก็คือเราพยายามจะรั้งตัวนี้ออกโดยอาศัยนี่ไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละไปเกี่ยวไอ้เจ้าสีเหลืองให้ดันหน่อยไหมเกี่ยวสีเหลืองป๊อปป๊อปป๊อปใส่ตรงนี้นี่เอาล่ะเรียบร้อยมาอีกข้างนึงดึงไปดีครูรั้งมาให้ดีโอเคสุดท้ายแล้วจ้าเอาอันนี้มาเกี่ยวอันนี้มุดเกี่ยวให้ครูหน่อยเกี่ยวให้ครูหน่อยให้เข้าร่องหน่อยเข้าร่องหน่อยนั่นแหละเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเย้เหมือนกับอันนี้เหมือนไหมโอเคแต่มันไม่มีสีฟ้าเฉยๆจ้าโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นนะว่าน้องๆลองไปทำตามก็ได้นะครับเพราะว่าจะเห็นว่าเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ไม่ยากเนาะแล้วก็อยากให้ลงมือทำเพราะว่าจะได้รู้สึกถึง
ให้เจ้าที่เราใช้คำว่าแรงตึงนั่นแหละนะครับและในกรณีนี้ของหนังยางนี่เรารู้สึกได้ว่ามีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกถึงความตึงของมันได้ง่ายขึ้นด้วยเอาละครับและนี่ก็คือหนึ่งในโครงสร้างที่เราอาศัยแรงตึงเชือกสำหรับน้องๆที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างที่อาศัยแรงตึงพวกนี้เพิ่มเติมนะครับก็ค้นคำว่า ten security ได้นะครับโอเคสนุกไหมเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในรายการวิทย์สนุกวันนี้ครับ